วัสดีครับทุกคนครับวันนี้ฮะอยู่กับผมนนท์ร้านออโต้แกรมครับร้านแต่งรถอยุธยานี่ด้านหลังผมนี่ครับมี New Fortuner มาติดตั้งชุดอัปเกรดเบรก1ลำครับนี่พาไปชมครับจัดเต็มคันนี้นี่ฮะหน้าหล่อๆแบบนี้ Legender ครับไม่ต้องพูดถึงครับเป็นรุ่นที่หล่อจริงๆครับตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมก่อนครับตัวนี้ติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับเสร็จแล้วด้านหนึ่งด้านขวานี่พาไปชมด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดปั๊มคัสตอมนะครับคัสตอมที่เพื่อนๆถามกันมาเยอะว่ามันคืออะไรนะครับก็คือมันจะเป็นปั๊มนะครับที่ถอดออกจากรถ Porsche Cayenne นะครับตัวนี้จะเป็นทรงคาเยนนะฮะก็จะเป็นจาน380มิลนะครับตัวนี้จะเป็นจานใหม่นะครับจานใหม่จานสร้างนะครับเป็นจานแท้แบมโบแล้วก็มากัดลายไทส์3นะครับฮับกลางใหม่นะครับกึ่งงาน CNC นะครับแล้วก็ตัวระหว่างจานกับจุดยึดฮับเนี่ยก็จะใช้ตัวเรียกว่าน็อตที่เป็นหมุดบ็อบบินนะครับบ็อบบินไทส์นะฮะหมุดเฮดไทส์แล้วกันนะฮะตัวนี้ผมเรียกว่าหมุดเฮดไทส์นะครับก็จะช่วยเรื่องระบายความร้อนระหว่างเนื้อจานกับตัวฮับได้ดีนะครับตัวนี้ที่ใหม่อีกตัวนึงก็จะเป็นท่อเบรกนะครับท่อเบรกเนี่ยก็จะเป็นท่อเบรกใหม่นะครับท่อเบรกใหม่แบมโบนะครับหลังแดงตัวนี้จะได้ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ที่ได้ใหม่ก็คือจะเป็นชุดซีนด้านในนะครับลูกสูบด้านในตัวนี้ก็จะบิ้วใหม่ที่เป็นงานใหม่ตัวเสื้อเก่าเท่านั้นแต่เรามาทําสีนะครับให้ตรงกับสีที่ลูกค้าต้องการครับส่วนมากก็จะเป็นสีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินนะครับสีเทากันนะครับด้านหน้าจาน380มิลนะครับขานี่ขา CNC ก็คือขาตัวนี้นะครับขายึดระหว่างปั๊มกับตัวเสื้อพอม้าตัวนี้ก็จะตรงกว่าเบรกก็จะไม่สั่นไม่ดิ้นนะครับตัวนี้ตรงเป๊ะนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะจานเล็กกว่านะครับจานหลังจะเป็นจาน370มิลนะครับตัวเนื้อจานก็จะเป็นจานใหม่เหมือนกันกัดลายไทส์3ครับครับก็เป็น CNC เหมือนกันครับปั๊มบิ้วด้านในลูกสูบลูกยางต่างๆใหม่หมดนะครับนี่ครับพาเวกใหม่กิฟต์นะฮะก็จะได้ครบชุดแบบนี้นะฮะอ๋อแล้วก็อีกอันนึงลืมสายถากนี่เราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยครับสายถากก็จะเป็นสายถากของฮิวนะครับเป็นสายเหล็กนะครับสายถากเหล็กนะครับของเดิมเนี่ยมันจะเป็นสายลูกยางแบบนี้นะครับทำให้เบรกไม่ค่อยกระชับเราก็จะได้เรื่องความกระชับแน่นขึ้นนะครับสิ่งที่ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับที่เราจะเปลี่ยนให้นั่นก็คือน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องโฟตอนนะครับที่ใช้ไล่น้ำมันเบรกโดยที่เราไม่ต้องเหยียบย้ำเหมือนในทุกๆ EP ที่ผมบอกไปนะครับ wow. ก็จะช่วยเรื่องยืดอายุกระบอกเบรกแม่ปั๊มด้านบนเนี่ยหรือระบบเบรกไฟฟ้าต่างๆก็จะช่วยให้ไม่มีการสึกหรอหลังจากการเหยียบย้ำเบรกหรือไล่ระบบน้ำมันเบรกต่างๆนะครับน้ำมันเบรกเราก็ใช้เป็นเอเต้แบบนี้เลยนะครับเอเต้ .4 นี่ลืมบอกครับเอเต้ .4 แบบนี้เลย wow. เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งระบบนะครับย้ำนะครับราคานะครับชุดนี้นะครับจานหน้า380มิลนะครับจานหลัง370มิลแล้วก็ทั้งหมดที่ผมบอกมาเนี่ยสายถักด้วยเนี่ยทั้งหมด 125,000 บาทนะครับก็จะได้ชุดครบแบบนี้พร้อมน้ำมันเบรกเหมือนที่ผมบอกเลยนะฮะถ้าใครสนใจก็จัดได้ครับแต่ยังไม่จบนะครับ EP นี้เดี๋ยวไปลองกันด้วยครับเดี๋ยวผมพาไปลองครับวันนี้พาไปลองแล้วก็เทสกันว่าเจ้าเบรกอันนี้จะอยู่ถูกใจลูกค้าด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็พามาชมขั้นตอนในการเปลี่ยนระบบน้ำมันเบรกทั้งหมดนะครับในระบบนี่ก็ใช้เครื่องนี้ที่ผมบอกไปตอนแรกเป็นเครื่องโฟตอนนะครับจะใช้แรงดันนะครับเป็นสุญญากาศดันเข้าไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับน้ำมันจะอยู่ในถังนี้นะฮะแล้วก็ดันเข้าไปปื๊ดนี่ครับเข้าไปอยู่ในเจ้าตัวนี้เขาเรียกแม่ปั๊มเบรกนะครับแม่ปั๊มเบรกก็จะมีหน้าที่ส่งน้ำมันเข้าไปที่ตัว ABS ไฟฟ้าแบบนี้นะครับผ่าน ABS ไฟฟ้าผ่านระบบไฟฟ้าต่างๆที่เป็นคอนโทรลเบรกสี่ล้อทั้งหมดหน้าหลังเนี่ยตัวนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในระบบทั้งหมดโดยไม่มีสุญญากาศแม้แต่นิดเดียวครับสำหรับเจ้าตัวนี้ข้อดีนะฮะตอนนี้ก็ตั้งกันเรียบร้อยเข้าไปอยู่ในเจ้า New Fortuner Legender กับชุดเบรกคาเยน6พอดหน้า6หลัง4นะฮะหน้าจาน380มิลหลังจาน370พร้อมอันนี้เรามาเทสก่อนเลยเดี๋ยวก่อนเข้าไปชมว่ายัดเข้าไปอยู่ในล้อเจ้า TE 37ขอบ18แล้วฟิตเมนต์จะแน่นเต็มขนาดไหนเดี๋ยวไปชมอีกทีนึงตอนนี้ลองฟิลลิ่งก่อนเดี๋ยวผมจะลองสักประมาณ101พอนะครับถ้าลูกค้าดูคลิปนี้อยู่ก็ถือว่าผมเป็นการลองนะครับจาก
100เดี๋ยวลองเล่าเองนะฮะนัดเดียวฮะสั้นลงอยากเห็นได้ชัดนะล้อไม่ตายเลยว้าวอันเดี๋ยวให้ดูวิวด้านนอกด้วยนะครับนี่ขอลองอีกทีหนึ่งประมาณ101ตอนนี้เท่าที่สัมผัสแรกนะครับก็คือเบรกเนี่ยสูงขึ้นแน่นอนครับแล้วก็นุ่มนวลขึ้นนะครับคันนี้มีกล่องมีล้อเอ้ยมีกล่องมีไล่ข้างมานะครับคันนี้แรงแน่นอนครับ wow. มีวัดพูดขนาดนี้เดี๋ยวลองเบรกให้ดูนะฮะว่าเป็นไงนะมาสักร้อยหนึ่งนะดูนะครับปึ๊บยูฮะไม่ต้องพูดถึงครับดีแน่นอนครับชุดนี้ 125,000 บาทจานหน้า380มิลจานหลัง370มิลครับอ่ะเดี๋ยวไปดูฟินเมนต์ด้านนอกทีนะครับไปครับเรียบร้อยครับส่งงานครับกับเจ้า New Fortuner Legender ด้านหลังผมนี่ครับสีดำสวยครับลงตัวมากครับเดี๋ยวพาไปชมครับว่าเบรกสีเหลืองทะเยนกับล้อ T37 ขอบ18นะครับนี่ครับไปดูฮะเต็มไหมฮะแน่นเปี๊ยะฮะด้านหน้า380มิลนะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็ปั๊มหน้า6พอร์ตนะครับหมุนเฮดไทป์ป๊อปปิ้นนะครับเรียบร้อยระบายความร้อนได้ดีลายได้3สวยครับเต็มครับนี่ฮะสีเหลืองครับแม็ก T37 ขอบ18อย่างนี้แน่นๆฮะข้างหลังครับจุดจาน370มิลนะครับเล็กกว่าด้านหน้าหน่อยนึงครับเลสท้ายเหมือนกันครับปั๊ม4พอร์ตนะครับข้างหลังนะฮะลายท้าย3เหมือนกันครับนี่ครับจุดเบนแน่นเปี๊ยะครับจุดด้านหนึ่งครับ 125,000 บาทครับสำหรับเซตนี้นะฮะหน้าหลังนะครับเลือกสีได้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับร้านออโตแกรมอยุธยาครับมีจัดจำหน่ายครบครับพร้อมนอนเบรกพร้อมใส่พร้อมติดตั้งครับก็ประมาณนี้ฮะสำหรับเพื่อนๆที่ดูชมคลิปวิดีโอนี้แล้วชอบถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสาระดีๆแล้วก็แนวทางการแต่งรถนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ลากันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ